ใครต้องเดินไปทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่การรวมมนุษยชาตินะคุณมีเรื่องเดียวคุณต้องรู้เรื่องนิพพานจบคุณต้องรู้เรื่องผัสสะบริสุทธิ์จบนี่แหละคือทางออกแต่มีใครพูดไหมไม่มีมีผู้นำทางศาสนาออกมาพูดไหมไม่มีเด็กคนนั้นเนี่ยเขายังรู้จักพูดเนี่ย we need compassion ใช่แต่ตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่กว่าที่คุณจะทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยชาวตะวันตกกับพวกฝรั่งเนี่ยให้มี compassion เหมือนกันหมดที่จะมาดูคนเอเชียอย่างมีเมตตากรุณาเหรอโหน้อยน้อยหน่อยง่ายอย่างนั้นเหรอคือตอนนี้นะยังไม่มีผู้นำทางศาสนาเลยที่สามารถเนี่ยออกมาพูดทางแก้ปัญหานั้นที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอากลับไปบ้านได้โอเคทุกคนต้องทำอย่างนี้ยังไม่มีท่านดาลัยลามะไม่ได้ทำคือถ้าทำเสียงมากก็พูดเรื่อง we must have compassion เหมือนกับเด็กคนนี้พูดแล้วใครจะไม่รู้ว่าเราต้องมีเมตตากรุณาใครจะไม่รู้แต่ปัญหาเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอา compassion พวกนี้เนี่ยให้มันเกิดกับมนุษย์ได้อย่างไรแล้วปัญหาตรงนี้มันหนีไม่พ้นที่จะกลับมาสู่เรื่องอริยสัจ4ปัญหาที่เขาพูดมาล้วนพูดถึงเรื่องตัวเจอรี่ตัวนี้คืออริยสัจข้อที่หนึ่งซึ่งทุกคนรู้กันหมดแล้วไม่ต้องพูดมากเลยไปดูคลิปเอาเองถ้าใครยังไม่รู้ไปดูคลิปเอาเองพวกคนเอเชียเนี่ยถูกทำร้ายเนี่ยยังไงโอเคนั่นคืออริยสัจข้อที่หนึ่งอริยสัจข้อที่สองซึ่งยังไม่มีใครพูดไม่มีใครรู้ก็คือปัญหาทุกอย่างมากับเจอรี่ปัญหาทุกอย่างไม่ใช่แค่เหยียดผิวไม่ใช่แต่ปัญหาเหยียดผิวตรงนี้คลิปหนึ่งผู้หญิงแม่บ้านYou go back to where you belong. You go back to China where you belong. กลับไปไล่กลับไปเธอกลับไปเมืองจีนก็เหมือนกับคนเดนมาร์กเธอไล่กลับไปไออะไรเนี่ยซีเรียไล่ผู้หญิงกลับไปซีเรียทุกประเทศเขาก็ไล่อย่างงี้แล้วไอคำพูดนั้นมาจากไหนคะมาจากตัวนี้มาจากเจ้าเจอรี่มาจากเจอรี่คุณเอาภาษาเจอรี่เป็น international ได้แล้วภาษาสากลไม่ต้องไปเจาะอะไรเพราะเจอรี่ของเขาใช่ไหมถึงออกมาเป็นคำพูดเจอรี่คือในหัวนามธรรมแต่พอพูดออกมาก็คือภาษาออกไปเจ้าออกไปออกไปกลับบ้านไปอยู่มาจากไหนกลับบ้านไปทั้งที่เขาไม่มีบ้านที่เมืองจีนไม่มีเขาเกิดที่อเมริกาเราจะไล่เขาไปไหนจะไล่อาจารย์กลับไปเมืองจีนไม่มีบ้านในเมืองจีนโซเทาไม่มีแล้วไม่รู้จักใครไม่รู้นี่แหละเจอรี่ตัวท้อง thank you ที่เจอรี่บอกว่าเจอรี่จะบอกว่านี่ฉันคือตัวปัญหาทุกอย่างเลยคุณดูสิง่ายไหมพอคุณรู้ว่าเจอรี่คือตัวปัญหานะคะที่มาเนี่ยนี่คือเจอรี่ดำเจอรี่ดำตัวนี้เห็นไหมมันมาสร้างปัญหาสร้างไอ้โลกมายาไอ้เฟกนิวส์ที่เราถูกอัดเข้ามาตั้งแต่เล็กเนี่ยเธอเป็นคนไทยเขาเป็นคนจีนนั่นเป็นฝรั่งเนี่ยแยกมาแต่ในขณะเดียวกันวันเนสโอ้โหเราต้องอยู่อย่างกลมกลืนนะนะทุกอย่างเป็นหนึ่งอะไรต่ออะไรโอ้โหมันเละตุ้มเป๊ะหมดอะโลกนี้คือมีแต่การพูดที่มันสเปะสปะจุดเด่นของอาจารย์เนี่ยก็คือพูดอย่างขมวดให้เราได้เราพูดอริยสัจข้อที่หนึ่งไปแล้วเราไม่ย้ำละอริยสัจข้อที่สองก็คือสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือเจอรี่สาเหตุของปัญหาพวกนี้ก็คือเจอรี่พอเราสรุปได้ว่าปัญหาอยู่ที่เจอรี่ตรงนี้การแก้ปัญหาก็คืออะไรอริยสัจข้อที่สี่อริยสัจข้อที่สี่ที่จะเอาเจอรี่ออกไปเพื่อเราจะได้อยู่อย่างสันติสุขใครไม่รู้มานี่เห็นไหมสถาบันพาตัวใจกลับบ้านมีป้ายเบิ้มเลิ่มเลยสูตรสันติภาพโลกThe formula for world peace เด่นหลาเลยซึ่งมันทำได้ด้วยทำได้ทันทีด้วยฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คนเนี่ยนะมีเมตตากรุณาคุณหนีไม่พ้นค่ะที่จะต้องให้เขามารู้เรื่องอริยสัจ4มารู้เรื่องการทำงานเนี่ยของทอมกับเจอรี่ของเรื่องขันห้าเนี่ยต้องให้เขารู้เรื่องสติปัฏฐานให้เขารู้เรื่องพาตัวใจกลับบ้านเพื่อที่จะเอาแรงเสียดทานของเจอรี่เนี่ยออกไป
แต่ขณะนี้ความรู้พวกนี้ยังไม่มีในโลกมันเป็นการทำงานที่มันแยกแยะกันหมด